ใหม่อยู่แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าต้องพูดยังไงนะก็อย่างที่บอกไปนะครับก็วันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันมงคลนะ5ธันวาเป็นวันพ่อถ้าใครได้ของที่ระลึกไปแล้วก็เอาไปมอบให้คุณพ่อก็ได้เพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อให้รำลึกถึงพระพุทธศาสนานะครับผมแล้วก็ที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือใช้ชีวิตอย่างมีสตินะอยู่กับปัจจุบันอนาคตไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องห่วงมันช่างมันปล่อยมันอยู่กับปัจจุบันใช้สติดำเนินชีวิตนะครับพูดดีกันนะพูดดีกันนะนี่ไม่สาธุระยมสาธุถ้าสาธุเสียงดังกระดังเยอะสาธุไม่แน่จะทำอะไรใครรอบเดียวทำมือ